ค่ะนักเรียนทุกคนก็กลับมาเจอกับครูตานะคะในรายวิชาชีววิทยาม.5นะวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะมาศึกษาเรื่องอะไรนะคะวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเนื้อเยื่อพืชนะคะซึ่งเนื้อเยื่อพืชเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือเนื้อเยื่อเจริญประเภทที่2คือเนื้อเยื่อถาวรเรามาดูชนิดแรกก่อนเนื้อเยื่อเจริญนะคะเนื้อเยื่อเจริญก็จะเป็นเนื้อเยื่อที่มีนิวเคลียสขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะจะแบ่งออกเป็น3ชนิดชนิดแรกคือเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายชนิดที่2ก็คือเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อชนิดที่3ก็คือเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างเรามาดูทีละชนิดกันนะชนิดแรกเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายก็จะเป็นการเจริญแบบปฐมภูมินะคะจะทำให้ส่วนต่างๆของพืชเนี่ยยาวเพิ่มขึ้นซึ่งเราจะพบได้2บริเวณบริเวณแรกก็คือบริเวณของยอดพืชนะคะคือส่วนนี้เราจึงเรียกว่าเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดส่วนบริเวณที่2คือบริเวณปลายรากนะคะเราก็จะเรียกว่าเนื้อเยื่อเจริญปลายรากจะทำให้ส่วนปลายยอดและปลายรากเนี่ยจะมีความยาวเพิ่มขึ้นนะคะแบบที่2คือเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อนะคะก็จะมีการเจริญแบบปฐมภูมิจะพบบริเวณข้อนะคะจะทำให้ข้อของพืชเนี่ยยืดยาวเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งข้อที่พบเนี่ยจะเจอบริเวณเหนือข้อล่างนะคะแล้วก็จะมีการแบ่งเซลล์นะคะส่วนมากเนี่ยเราจะพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นพวกหญ้าข้าวโพดไผ่นะคะต่อไปเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างก็จะเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่แนวขนานกับเส้นรอบวงที่เราเรียกว่าแคลเซียมซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเจริญแบบทุติยภูมินะคะจะทำให้บริเวณลำต้นหรือว่ารากเนี่ยจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มขึ้นนะคะเห็นไหมนี่คือเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างนะคะจะพบบริเวณลำต้นแล้วก็รากนะเมื่อกี้ครูพูดเกี่ยวกับเนื้อเยื่อเจริญไปแล้วต่อไปแบบที่2คือเนื้อเยื่อถาวรเนื้อเยื่อถาวรก็จะเป็นเนื้อเยื่อที่เปลี่ยนแปลงสภาพมาจากเนื้อเยื่อเจริญนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ระบบเหมือนกันระบบแรกคือระบบเนื้อเยื่อผิวระบบที่2ระบบเนื้อเยื่อพื้นระบบที่3คือระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงเรามาดูทีระบบกันนะระบบแรกระบบเนื้อเยื่อผิวระบบเนื้อเยื่อผิวก็จะเจอในชั้นของเซลล์เอพิเดอร์มิสชั้นของเซลล์เอพิเดอร์มิสเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่รอบนอกสุดของส่วนต่างๆของพืชนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเซลล์ผิวที่เจอในบริเวณผิวใบซึ่งในบริเวณผิวใบเราก็จะพบเซลล์คุมนะคะที่มีรูปร่างคล้ายไตหรือเมล็ดถั่วแดงนะส่วนชั้นเอพิเดอร์มิสในรากพืชแล้วก็รากเซลล์ผิวและเซลล์ขนรากเนี่ยเราจะไม่พบเซลล์คุมนะคะนี่คือของชั้นเอพิเดอร์มิสนะต่อไปถ้าเจอในชั้นของเพริเดิมชั้นของเพริเดิมก็เกิดจากการแบ่งตัวของเนื้อเยื่อบริเวณเส้นรอบวงของรากและลำต้นนะคะก็จะพบในพืชที่มีอายุมากนะทีนี้มาดูระบบที่2ระบบที่2คือระบบเนื้อเยื่อผืนในระบบเนื้อเยื่อพื้นเราก็จะเจอในเซลล์3ชนิดนะคะชนิดแรกคือเซลล์พาเรนคิมานะคะเซลล์พาเรนคิมานะคะก็จะมีรูปร่างค่อนข้างกลมภายในก็จะมีเวคิวโอลขนาดใหญ่นะคะต่อไปเซลล์ชนิดที่2ที่เราเจอระบบเนื้อเยื่อพื้นก็คือในชั้นของคอเรนคิมาชั้นของคอเลนคิมาก็จะเป็นเนื้อเยื่อที่มีความแข็งแรงนะคะแก่โครงสร้างของพืชพบมากในบริเวณลำต้นก้านใบและแผ่นใบนะคะนี่คือชั้นของคอเลนคิมานะต่อไปในเซลล์ชนิดที่3ที่เราพบระบบเนื้อเยื่อพื้นก็คือสเกลเรนคิมาสเกลเรนคิมาเป็นชั้นของเซลล์ที่ช่วยพยุงและให้ความแข็งแรงแก่ส่วนต่างๆของพืชนะคะมีทั้งผนังเซลล์ปฐมภูมิผนังเซลล์ทุติยภูมิที่มีค่อนข้างหนานะคะนี่คือระบบของเนื้อเยื่อพื้นต่อไประบบที่3ระบบสุดท้ายคือระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงเราก็จะพบอยู่ส
2ประเภท1ไซเลมนะคะไซเลมนะคะเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำมีรูปร่างค่อนข้างยาวทำหน้าที่ลำเลียงน้ำธาตุอาหารจากรากนะคะไปส่วนต่างๆของลำต้นทีนี้มาดูชนิดที่2คือโฟนเอ็มโฟนเอ็มก็อยู่ในระบบของเนื้อเยื่อท่อลำเลียงโฟนเอ็มนะคะจะทำหน้าที่ลำเลียงอาหารนะมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกทำหน้าที่ลำเลียงอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะนี่คือระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียงนะจากที่ครูอธิบายเนื้อหาไปทั้งหมดเนี่ยครูตาก็จะมีแบบฝึกหัด3ข้อให้นักเรียนทำนะคะก็ให้เขียนลงในสมุดเหมือนเดิมนะคะซึ่งแบบฝึกหัด3ข้อเนี่ยก็จะอยู่ในเนื้อหาที่ครูตาอธิบายมาหมดเลยนะคะถ้าใครไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยปัญหาตรงไหนก็ถามได้ในไลน์ส่วนตัวครูตานะคะสำหรับวันนี้ครูตาก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ